เปิดผลสอบครูเบนชื่อหายจากอันดับที่1เผยไม่ผ่านจริงคะแนนไม่ถึง 60% ทั้งภาคกอและภาคขอข่าวด่วนวันที่20กันยายน2567 13:11 น.เปิดผลสอบครูเบนชื่อหายจากอันดับที่1เผยไม่ผ่านจริงคะแนนไม่ถึง 60% ทั้งภาคกอและภาคขอตามที่ระเบียบกำหนดส่งให้ตำรวจตรวจซ้ำอีกรอบจากกรณีการสอบพนักงานราชการของครูเบนอายุ24ปีผู้เสียหายกรณีการสอบบรรจุพนักงานราชการตำแหน่งครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพม.สระแก้วได้อันดับหนึ่งแต่ผ่านไป3วันชื่อกลับหายไปทำให้มีการสอบสวนเรื่องราวทั้งหมดตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าวันที่20กันยายน2567ว่าที่ร.ต.ธนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกพฐกล่าวว่าผลสืบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสพฐเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่สามารถออกมาแถลงได้เนื่องจากต้องการให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งและต้องการให้ครูเบนมาร่วมแถลงด้วยแต่ครูเบนติดซ้อมรับปริญญาในช่วงนี้จึงไม่สะดวกวันนี้จะส่งเอกสารทั้งหมดให้กับผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐานตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสว่าที่ร.ต.ธนุกล่าวว่าส่วนผลสืบเบื้องต้นของสพฐพบว่าผลสอบของครูเบนคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์คือไม่ถึง 60% ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ทั้งภาคกอและภาคขอจริงและไม่ติด1ใน10ซึ่งให้ครูเบนยืนยันแล้วส่วนคนที่ได้ที่1พบว่าคะแนนสูงสุดจริงซึ่งบุคคลดังกล่าวมีผลการเรียนที่ได้เกียรตินิยมและสภาพแวดล้อมหลายอย่างยืนยันน่าจะสอบได้จริงแต่ต้องรอผลการสอบของผู้เชี่ยวชาญยืนยันอีกครั้งว่าที่ร.ต.ธนุกล่าวว่าขณะที่ผลการตรวจสอบผู้อำนวยการสพม.สระแก้วและเจ้าหน้าที่ในสังกัดพบว่ามีมูลความผิดจริงเข้าข่ายประมาทและบกพร่องในหน้าที่ซึ่งจะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยทั้งหมดอีกครั้งก่อนที่จะลงโทษตามกฎหมายเปิดผลสอบปิยโสภิชาอันดับหนึ่งแทนครูเบนไม่ธรรมดาระดับหัวกะทิด่วนสพฐเลื่อนแถลงข่าวครูเบนสอบครูแต่ชื่อหายในวันนี้ออกไปก่อนนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคชมฝึกซ้อมพายเรือการเมืองวันที่19กันยายน2567 15:24 น.นายกรัฐมนตรีแพทองธารตรวจขั้นตอนการปฏิบัติและความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการซ้อมรูปขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งที่7เมื่อเวลา 14:45 น.วันที่19กันยายน2567ที่โรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีตรวจขั้นตอนการปฏิบัติและความพร้อมของการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินนะวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารโดยมีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.พลเรือโทวิจิตรตันประภารองเสนาธิการทหารเรือ
และประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีร่วมให้การต้อนรับพร้อมจัดให้มีการบรรยายสรุปขั้นตอนและการเตรียมความพร้อมของขบวนพยุหยาตราทางชลมารครวมถึงการดำเนินการของหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้นั่งรถยนต์ส่วนตัวเดินทางจากท่าวาสุกรีไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเพื่อรับชมขั้นตอนการปฏิบัติในการรับเสด็จพระราชดำเนินและการซ้อมเป็นรูปขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งที่7ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ได้มีการเริ่มฝึกซ้อมเป็นรูปขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาซ้อมพายเรืออย่างใกล้ชิดที่บริเวณสะพานพระราม8พื้นที่อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือและอาคารราชนาวิกสภาโดยมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจการซ้อมรวมถึงเข้าเยี่ยมชมเรือพระราชพิธีเป็นจำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นการแสดงถึงการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศนอกจากนั้นการเยี่ยมชมของประชาชนในการฝึกซ้อมที่ผ่านมาตลอดจนการเยี่ยมชมของนายกรัฐมนตรีในวันนี้จะทำให้กำลังพลของกองทัพเรือมีขวัญกำลังใจและตั้งใจในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดการฝึกย่อยเป็นรูปขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน10ครั้งดังนี้วันที่1 8 10วันที่22สิงหาคมวันที่3 12 19วันที่26กันยายนวันที่3และวันที่10ตุลาคมโดยในครั้งนี้เป็นการซ้อมย่อยครั้งที่7และการซ้อมใหญ่จำนวน2ครั้งในวันที่15และวันที่22ตุลาคมซึ่งพระราชพิธีกำหนดจัดขึ้นในวันที่27ตุลาคม2567เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายและทุกภาคส่วนรวมถึงเพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติ